สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งในวันนี้คือสกู๊ปโดราเอมอนกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงโดราเอมอนตอนหนึ่งเรียกว่าเป็นคลิปส่วนตัวมากสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นโดราเอมอนที่โคตรฮามากตอนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมโคตรฮาคือมันดันเป็นล้อเลียนหนังที่ผมชอบที่สุดต่อการคือในผมรักที่สุดนะครับซึ่งเป็นการแนะนำหนังไปในตัวด้วยนะครับเป็นการบอกโดราเอมอนตอนนี้มันจะตอนอะไรแล้วก็แนะนำหนังนะครับสำหรับคนที่ต้องการหนังที่ต้องการคิดเยอะๆต้องการใช้จินตนาการอย่างสูงหรือแม้คนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเรื่องนี้น่าจะหลับแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ถูกกับหนังแนวนี้เนาะเรียกว่าเป็นหนังที่ดูยากที่สุดเรื่องนึงนะครับมันมาจากโดราเอมอนตอนมาดูสุยุปราคากันเถอะตามชื่อคลิปนะครับว่าคลิปนี้มันเป็นโดราเอมอนที่ล้อเลียนหนังไซไฟที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับดีที่สุดเลยจากผลโหวตหลายโหวตเนี่ยด้วยหนังนี้คือนัมเบอร์วันสุดยอดหนังไซไฟถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มี Star Wars นะครับโดยเปิดมาเนี่ยก็พบความโง่ของนามิตะก่อนเลยก็คือทุกคนก็แบบตื่นเต้นเนี่ยเพราะพรุ่งนี้จะเกิดซุปเปอร์ราคาวงแหวนแต่ปัญหาคือมีอินโนมิตะตัวเดียวที่ไม่รู้จักว่าซุปเปอร์ราคาคืออะไรสุริยุปราคาเมนูนี้อร่อยมากเลยเหรอคือเท่าที่จำได้ผมรู้จักซุปเปอร์ราคามาตั้งแต่ประถมปลายใหม่ๆนะป.4ก็น่าจะรู้จักผ่านการเรียนแล้วนะหนังสือแบบวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีแบบจันทุปราคาซุปเปอร์ราคาเนาะแล้วก็มีนามิตะคนเดียวที่ไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกวันๆเอาแต่นอนหลับอ่ะเนาะซึ่งนามิตะก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับขณะที่ว่าชิซุกะกับเดเกสงิก็อยากเห็นไงนามิตะงงมันคืออะไรวะไอ้ซุปเปอร์ราคาเนี่ยก็เลยไปหาโดราเอมอนโดราเอมอนเองก็อยากดูเช่นกันจนนามิตะน้อยใจไงต้องมันคืออะไรวะไอ้ซุปเปอร์ราคาโดราเอมอนก็ต้องอธิบายให้คนอย่างนามิตะเข้าใจอย่างง่ายๆก็เลยใช้เครื่องมือพิเศษที่เหมือนเป็นสารนุกรมวัตถุคือเห็นภาพไงก็ซุปเปอร์ราคาแบบเข้าใจง่ายคือเมื่อดวงจันทร์เนี่ยโคจรมาในตำแหน่งเดียวกับดวงอาทิตย์แล้วมันจะเกิดเงาบนพื้นมาส่งของโลกซึ่งคนที่อยู่เงานี้ก็จะเห็นเงาของดวงจันทร์เนี่ยบดบังดวงอาทิตย์ซึ่งก็แล้วแต่เส้นขอบของเงาด้วยว่าเราอยู่มุมไหนของโลกบางที่ก็จะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนครึ่งนึงวงแหวนหรือเต็มดวงนะครับซึ่งโดราเอมอนบอกว่าสาเหตุที่สุริยุปราคาครั้งนี้มันสำคัญมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากในแถบละแวกนี้ประมาณว่า100กว่าปีเนี่ยจะเกิดสักครั้งนึงนะครับพอนามิตะรู้นี่คือโอ้โหสวยแล้วต้องรีบดูนะครับทั้งสองคนก็เลยภาวนาว่าพรุ่งนี้ขอให้อย่ามีฝนตกหรือเมฆคลุมเลยปรากฏว่านั่นแหละเมฆคลุมนะครับทั้งสองคนก็เลยกะจะบินขึ้นไปดูเหนือเมฆซึ่งทำไมไม่ใช้คัตเตอร์ไม้ไผ่ก็ไม่รู้นะคือใช้เครื่องมือพิเศษที่พัดให้ลอยขึ้นฟ้านะครับสงสัยคัตเตอร์ไม้ไผ่เจ๋งมั้งซึ่งก็พอเข้าใจแหละว่าสาเหตุต้องใช้พัดก็คือเพื่อที่เขาตกนั่นเองเพราะพอแจนกับสโนว์เห็นเข้าก็เลยเควี้ยงหินไปโดนพัดจนคู่ตกนะครับไม่ตายหรือว่าจริงๆสูงขนาดนั้นตายเลยนะแทนนามิตะโดนโดราเอมอนที่หนักมากกว่า129กิโลกรัมทับเนี่ยนึกภาพเด็กๆประถมโดนโดราเอมอนหนัก129กิโลทับอะกระดูกไม่แหลกละเอียดเลยวะ นั่นแหละการ์ตูนเด็กเนาะซึ่งปัญหาคือมันไม่ใช่แค่2นี่ตกไงนาฬิกาที่โดราเอมอนจับเวลาว่าอะสุริยุปราคาจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตกด้วยทำให้นาฬิกามันเสียนะครับเพราะโดราเอมอนก็เลยใช้เครื่องมือใหม่ไงก็คือเหมือนทอใยขึ้นฟ้าแบบนั้นนะครับซึ่งก็ต้องวิ่งขึ้นไปซึ่งนึกภาพดีต้องวิ่งขึ้นเหนือเมฆมันใช้เวลานานแค่ไหนแถมโดราเอมอนนั้นก็นาฬิกาไปด้วยโดยไม่รู้ว่านาฬิกามันเจ๊งกระบงไปแล้วส่วนคนบนพื้นโลกก็เหมือนสิ้นหวังไงเพราะเมฆมันคลุมเนาะแต่ปรากฏว่ามันจะมีความหวังขึ้นมาเพราะจุดที่เมืองนั้นอยู่พวกทุกคนอยู่เมฆมันกลับค่อยแยกตัวจนทุกคนเห็นซุปเปอร์ราคาวงแหวนนะครับเรียกว่าเหมือนพระเจ้าบัฟโลเนาะยกเว้น2คนตัวหลักนะครับที่ยังไม่ทันจะขึ้นไปไงปรากฏว่าโดราเอมอนมันรู้ตัวไงว่านาฬิกามันตายแล้วนะครับและสุริยุปราคาที่ว่ามันผ่านไปแล้วโดราเอมอนก็กลัวว่านามิตะคงจะช็อกหน้าดูไงโดราเอมอนคือชิบหายแล้วจะเอาไงดีนะครับโดราเอมอนก็เลยวางแผนก็คืออ่ะจะขอปลีกตัวจากนามิตะแล้วนามิตะก็ได้เห็นนะครับพร้อมกับดนตรีสุดอลังการสุริยุปราคาล่ะสวยชะมัดเลยน่าทึ่งจริงๆถึงกับที่ยอมเหนื่อยวิ่งขึ้นมาบนนี้ซึ่งคนในแวดนั้นก็ตกใจไงทำไมสุริยุปราคามันเกิดซ้ำได้วะปรากฏมันเฉลยนะครับก็คือมันคือหัวโดราเอมอนที่โดนไฟฉายขยายส่วนนั่นเองนะครับโคตรฮาให้ตายสิแล้วก็การจบตอนแบบฮาไปต่อไปมันอย่างช่วงล้อเลียนว่ามันล้อเลียนฉากไหนก็ฉากสุดท้ายแหละที่ผมพูดเมื่อกี้คือดนตรีอลังการใช่ไหมแน่นอนดนตรีนี้คือเพลง Also Spas Zarathustra มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงคลาสสิกที่มีมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วจะ100-200ปีแล้วแต่มันถูกใช้ในฉากเปิดเรื่องในหนัง2001 A Space Odyssey สุดยอดหนังไซไฟที่ออกฉายในปี1968แถมมันมีฉากนึงเรียกว่าก๊อปมาเลยคือแบบล้อเลียนเต็มที่นะครับนั่นคือฉากที่โลกหัวโดราเอมอนกับดวงอาทิตย์มันตั้งฉากพอดีอะและใช้เพลงเดียวกันนะครับ
เรียกว่าล้อมาทั้งดุ้นเลยนะครับซึ่งเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เพลงของหนังแต่พอมาใช้หนังเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันคือธีมหนังอันนี้ไปเลยอะและเวลามีเรฟเฟอเรนซ์แนวหนังไซไฟหรือแบบโฆษณาที่เกี่ยวกับอวกาศหรือแล้วก็ตามอะส่วนใหญ่อะมันจะมีเพลงนี้เอามาใส่ด้วยนะครับพี่ง่ายคือเวลาพูดถึงหนังไซไฟอวกาศดนตรีหนังไซไฟอวกาศนอกจากดนตรีของ Star Wars มันก็มีดนตรีของ2001นี่แหละที่เหมือนเป็นเรฟเฟอเรนซ์ใหญ่ๆนะครับคราวนี้ขอพูดถึงหนังโดยสังเขปนะครับเป็นการแนะนำหนังด้วยเพราะผมอยากแนะนำหนังนี้มาแต่ไหนแต่ไรละ2001 2001 A Space Odyssey คือหนังอะไรในยุคสมัยยุค50เนี่ยหนังไซไฟส่วนใหญ่มันคือหนังเกรด B เลยแหละคือแบบมดยักษ์แมงมุมยักษ์สัตว์ยักษ์ถล่มอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าหนังไซไฟคุณภาพค่อนข้างหายากนะครับอย่างแบบดูดีหน่อยก็ War of the World ของยุค50 Godzilla 1954แล้วพอถึงปลายยุค60เนี่ยผู้กับที่ถือว่าเป็นผู้กับที่เก่งที่สุดคนของโลก Stanley Kubrick เขาอยากสร้างหนังไซไฟดีๆสักเรื่องนึงเขาก็เลยไปปรึกษากับราชานิยายวิทยาศาสตร์อาร์เธอร์ซีคลาร์กในการเขียนบทหนังไซไฟดีสักเรื่องจึงกลายเป็นหนังนี่แหละ2001 A Space Odyssey จุดเด่นนะนี่คือมันคือหนังปรัชญาปรัชญาระดับดูยากมากจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นเพียงแต่การเรื่องคูบิกคือเป็นการเล่าเรื่องแบบเนิบซึ่งใครคนดูปัจจุบันน่ะพูดได้เลยว่าง่วงแน่นอนนะครับแต่คนที่ไม่ง่วงอ่ะส่วนใหญ่สำหรับผมไม่ง่วงใส่ผมไม่ง่วงคือผมตื่นตากับวิชั่นหรือแบบเทคนิคที่เขาสร้างฉากที่เขาเนรมิตขึ้นมานึกภาพสินี่คือหนังปี1968สร้างก่อนนีอัลสตรองเหยียบดวงจันทร์ปีนึงอ่ะนีอัลสตรองเหยียบดวงจันทร์1969อ่ะเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกอ่ะและหนังอันนี้มีฉากบนดวงจันทร์ด้วยและมันเหมือนจริงมากถึงขนาดที่ว่าคนที่เหยียบดวงจันทร์เนี่ยยังบอกเลยว่าเหมือนในหนังสร้างก่อนนะและเทคนิคพิเศษมันเนียนโคตร1968ไม่มี CG เทคนิคพิเศษกีสกินก็ไม่มีแล้วหลายฉากแบบผมยังทึ่งเลยว่าอุ๊ยเขาทำได้ยังไงแบบเดรามิดพวกสถานีอวกาศการแลนดิ้งดวงจันทร์หรือฉายตำนานอย่าง Stargate เนี่ยคือแบบแม่เจ้านี่คือหนัง968ใช่ไหมเรียกว่าเอามาดูยุคปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ไม่เชยเลยหรือว่ามันล้ำด้วยซ้ำอะคือมันเนี๊ยบมากอะแล้วนี่คือหนัง1968อะต้องย้ำเลยว่า1968อะปลายยุค60เนี่ยแล้วนี่คือการเปิดสกราดหนังไซไฟคุณภาพขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยอะอย่าบอกเรื่องราวข้าวเรื่องราวก็มันเป็นหนังที่บอกเรื่องสั้นยากมากอะก็คือย้อนกลับไปยุคสมัยที่มนุษย์ลอยการเป็นลิงในหนังอันนี้นะลิงในแอฟริกาก็ใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆเขาเหมือนเป็นคู่ถูกล่ามากกว่าเนาะมีเสือมีนู่นมีนั่นแถมแห้งแล้งด้วยไงเทรายเนาะลิงพวกนี้ไม่กินเนื้อด้วยทั้งที่มีตัวสมเสร็จอยู่เต็มไปหมดไงกินแต่พืชก็หายากปรากฏว่ามีอยู่วันนึงมีแท่งหินปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเหล่าลิงตัวแรกก็เหมือนกลัวไงไม่กล้าเข้าใกล้จนมีลิงตัวนึงเนี่ยที่ในนิยายเนี่ยมันมีชื่อว่ามูนวอเชอร์เข้าไปสัมผัสมันนะครับแล้ววันต่อมาลิงตัวนั้นก็เหมือนวิวัฒนาการตัวเองนะครับมันเอากระดูกของซากสัตว์เนี่ยมาทำเป็นอาวุธแล้วช็อตต่อมาก็คือมันเริ่มกินเนื้อแล้วนะเป็นการเปลี่ยนวิวัฒนาการแล้วพอมีอาวุธเริ่มมีความรุนแรงมันเริ่มไปแก่งแย่งอาณาเขตของลิงอีกกลุ่มนึงจริงๆมันมาแย่งจริงๆฝันนั้นมาแย่งก่อนนะแล้วเกิดการเหมือนล่าอาณานิคมกันเนี่ยมันมีการตีความทันที่ไอฉากเปิดเรื่องเนี่ยไม่มีบทสนทนาอะไรทั้งสิ้นนะเราดูเหมือนดูสารคดีที่ไม่มีคนบรรยายแต่เราเห็นว่าหนังเนี่ยมันมีเชิงสัญลักษณ์เยอะมากแล้วฉากตำนานก็คือเป็นฉากจำคัดบวกแมชคัดนั่นคือฉากที่ลิงเนี่ยมูวาเชอร์เนี่ยโยนกระดูกขึ้นไปแล้วกระดูกที่ลอยขึ้นฟ้าก็จำไปเป็นฉากยาวอากาศประมาณว่าจากกระดูกเนี่ยจากลิงที่แบบถือกระดูกโง่ๆเนี่ยผ่านไปหลายล้านปีวิวัฒนาการเรากลายเป็นมนุษย์และออกไปนอกโลกนะครับรูปร่างของกระดูกก็เหมือนร่างยาวอากาศไงคือจำบวกแมชคัดด้วยเนี่ยแล้วเรื่องราวยังไม่จบพอมนุษย์วิวัฒนาการมาถึงไปตั้งฐานบนดวงจันทร์ได้แล้วปรากฏว่ามีแท่งหินปริศนาอยู่บนดวงจันทร์เช่นกันนะครับและแท่งหินที่ว่าเนี่ยมันส่งสัญญาณไปยังดาวพฤหัสมนุษย์ก็เลยส่งกลุ่มคนไปตรวจสอบที่ดาวพฤหัสเช่นกันนะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของ2001 2001 A Space Odyssey หนังมันเกี่ยวกับถ้าเกิดดูจากโดยรวมเนี่ยมันคือการวิวัฒนาการของมนุษย์ผ่านแท่งหินปริศนาที่จนถึงตอนนี้ถ้าไม่นับนิยายที่มีเล่ม2เล่ม3เล่ม4เนี่ยแต่ผมอยากนับหนังเป็นหนังแยกมากกว่าเขาก็ยังไม่เฉลยว่าไอ้แท่งหินเนี่ยมันคืออะไรนะครับถึงแม้จะมีทฤษฎีมากมายก็ตามหรือแม้แต่ตัวพุ่งกับล่าสุดเนี่ยเหมือนพุ่งกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเหมือนได้บอกกับใครคนนึงว่าไอ้แท่งหินนี่มันคืออะไรนะแต่นี่คือแบบความลับของจักรวาลในหนังเรื่องนี้นะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเคยอยากจะดูเนี่ยนี่คือหนังที่ดูยากมากต้องทำหัวให้โล่งและ
ต้องเปิดใจกับภาพที่เราจะเห็นนะครับคือไม่ใช่ว่าเราดูแค่เรื่องอย่างเดียวหรือดูการแสดงเดียวเราดูงานศิลปะในหนังอันนี้ทั้งการเซตฉากยานอวกาศแล้วก็ตามเนี่ยถ้าดูส่วนนี้ไปด้วยเราจะไม่ง่วงเพราะถ้าเกิดเราไม่จดจ่อกับช่วงเนี้ยถ้าเกิดไม่จดจ่อกับอะไรเลยหนังเนี่ยเราง่วงแน่นอนเพราะหนังมีบทสนทนา น้อยมากนะครับและทุกช็อตที่เห็นเนี่ยมันคือการตีความมันคือนัยยะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สตาลีคูบิกกุ้งกับเขาถนัดอยู่แล้วไงหนังได้ถูกยกย่องว่าเป็นหนังไซไฟที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่หนังไซไฟเรื่องนึงอ่ะมันคืออภิปรัชญาแล้วก็เป็นหนังที่พุ่งกับดังๆหลายคนชื่นชอบเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นต้นแบบในการสร้างหนังคือแบบโอ้โหเขาคือไอดอลสตาลีคูบิกคือไอดอลจูดาสวันคือสุดยอดหนังแบบนั้นแหละซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอย่าหามาดูนะครับก็ใน Netflix ก็มีนะครับแต่ไม่รู้ถอไปยังแต่มันยังอยู่นะแต่ที่บ้านผมมีแผ่นไงก็นะว่าดูไลมอนนี่ก็กล้าเนาะที่ล้อเลียนอะไรหนักเก่าๆนี้ไม่มีหลักฐานดูแล้วว่าล้อหนังเก่าหลายเรื่องนะครับและบางเรื่องมันเก่ามากมีเก่ากว่า2001ก็มีเก่าขนาดที่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะดูเก็ทมั้ยวะเพราะนี่มันเหมือนมุกดักแก่มากอ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ดูที่จะเก็ทอ่ะนึกภาพผู้ใหญ่ดูไลมอนผมก็ดูไลมอนเนาะมันแสดงเลยว่าดูไลมอนเนี่ยมันเหมือนการ์ตูนที่ดูได้ทุกวัยอ่ะคือไม่ใช่แค่เด็กดูสนุกผู้ใหญ่หลายคนที่เหมือนดูหนังมาเยอะเนี่ยก็จะเก็ทในสิ่งที่คนเขียนบทในแต่ละตอนเนี่ยเขาใส่ยัดอะไรล้อเลียนอะไรเข้ามานะครับเรียกว่าเนี่ยคือความสนุกของดูไลมอนอย่างหนึ่งอย่างตอนเนี่ยดูซูเปอร์ราคานี่คือโคตรฮาคือมันล้อทั้งเพลงล้อทั้งฉากนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านได้สนใจดูสั่งมาหนึ่งก็ดู Netflix ได้ซึ่งก็เปิดหัวโล่งๆอย่าดูตอนดึกไม่งั้นคือยานอนหลับชั้นดีนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ใน Facebook เนี่ยบอกว่าหนังเนี่ยดูวันเดียวไม่ได้ต้องพักดูประมาณแบบมันง่วงไอ้แบบนั้นนะครับเรียกว่าดูแบทิดกว่าจะดูจบซึ่งสำหรับผมดูทีเดียวจบโคตรปวดหัวเพราะผมพอดูหนังแล้วต้องคิดแล้วเนี่ยมีอะไรคิดเยอะมากจนดูครั้งแรกคือปวดหัวและฉากจบผมโคตรชอบอะเป็นหนังที่ผมดูซ้ำเกิน20รอบแล้วมั้งเรื่องเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเคยดู2001ที่เห็นยังหนังนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจากอาร์ตอลที่อยู่ทันตะกอซิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิกลิปเอ่ยโดไลมอนพีเตอร์เทอร์มินาเตอร์และก็จะมีสกู๊ปใหม่นั่นคือคอมมาแอนด์คอนเคอร์หรือเกมยูริที่หลายคนรู้จักนะครับก็กดติดตามกด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ